และนี่คือ Tom and Mel นะครับวันนี้เป็นวันว่างของ Tom อีก1วันนะครับหลังจากเพิ่งจะ Happy New Year กันไปหมาดๆนะฮะคือจริงๆในช่วง Happy New Year เนี่ย Tom และฟิล์มเนี่ยนะครับได้ให้ของขวัญคนรอบข้างตัวเองไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมนักดนตรีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ออฟฟิศนะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ของขวัญคนสุดท้ายนั่นคือพี่ยูสุครับนี่คือณวันนี้นะครับอยู่บ้านเขาก็ยังแค่เล่นไอ้ตัวมัดไปอยู่ยังไม่มีของเล่นหรือขนมหรือแกดเจ็ตอะไรเด็ดๆสนุกๆ สำหรับเขาเลยแล้ววันนี้นะครับทอมก็เลยจะเป็นป๋าซะหน่อยนะพายูสุไปช้อปปิ้งกันครับผมกับแบรนด์ยูมิโกะเดอะแคทครับผมทำติดตามเพจนี้มาสักพักแล้วนะครับเห็นบ่อยเลยบน Facebook เขามักจะโผล่ป๊อปป้ายยาไงมีนั่นมีนี่เยอะแยะไปหมดเลยคือเห็นแล้วก็แอบอยากได้แล้วเชื่อไหมทุกคนมันแปลกมากเลยเว้ยเวลาที่เพียงแค่เราแบบพูดออกมาว่าเราอยากได้อะไรหรือแม้แต่กระทั่งเราคิดในหัวคิดในใจเนี่ยมันก็มักจะมีสิ่งเหล่านั้นอะโผล่ขึ้นมาใน Facebook ของเรารวมถึงนี่เลยเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยจะพายูสุไปถึงที่เลยนะครับไปเลือกด้วยตัวเองเลยไปดูกันอันนี้คือห้องน้ำอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้นี่คือตอนนี้ทำกำลังแบบจับได้มากเพราะว่าตอนนี้คือยูสุก็แบบว่าเป็นแมวที่กบบ้างไม่กบบ้างบางทีกบไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอึในถาดทรายแล้วก็แบบว่าออกมาโกยข้างนอกอะไรแบบก็เครื่องนี้มันจะช่วยพี่ทำพี่ฟิล์มเนี่ยคือทำงานมาเหนื่อยๆกับบ้านมันไม่ต้องนั่งตักถือไม่ต้องนั่งล่อนทรายแล้วอะค่ะก็คือเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยแล้วกันได้ครับเครื่องนี้ก็คือมันมาเปล่าๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราก็แค่ใส่ไฟแมวจะเผื่อน้องยูจะลองเข้าลองใส่ไฟดูสวัสดีค่ะดูเขาโดนหัวอยู่สนใจเรย์อะไรครับลูกปกติใครรับแขกสุดคะอาชีที่นอนอยู่ค่ะอ๋อที่เขาปวดเมื่อกี้ไม่อย่ามายุ่งตรงนี้เขารับแขกนะที่เขานอนขอลองดูได้ไหมลองใส่เข้าไปเลยก็ได้ว่าน้องได้เข้าไหมจะได้ลองดูซิว่าชอบไหมโอเคใช่ติ้วฉี่ๆไหมลูกติ้วเข้าไปต้องให้เขาโดนแบบเท้าเขาโดนฉี่ได้นะได้นะอ้าวไม่เป็นไรแต่ก็ดูโอเคอยู่เป็นใช่ก็คือหลังจากพี่ยูเข้าไปเนี่ยเครื่องมันก็จะหมุนสองรอบแล้วที่พอหมุนเสร็จเนี่ยมันจะกรองของเสียค่ะไปไว้ด้านหลังซึ่งเราใส่ถุงขยะไว้ในนี้พอถึงเวลากลับบ้านมาเหนื่อยทำงานมา 2-3 วันเก็บทีก็ได้ค่ะเพราะแมวตัวเดียวแล้วแค่เอาถุงไปทิ้งแค่นั้นเลยจบเลยไม่ต้องนั่งตักน้องแมวเข้าไปอึเสร็จปึ๊บมันก็จะหมุนของมันเองใช่ค่ะทุกครั้งเลยมันเป็นเวทเซนเซอร์ใช่เป็นเวทเซนเซอร์ใช่เขาเป็นเวทเซนเซอร์อย่างพี่เซินมีแมว7ตัวเนี่ยครับต้องมีเครื่องเนี้ยทั้งหมดกี่เครื่องครับจริงๆแล้วเซินมีทั้งหมด4เครื่องเขาสามารถแชร์ได้กันเขาสามารถแชร์ได้กันได้ก็จะหมุนนี้อันนี้เลยแล้วไอ้ตัวที่ไฟที่ออกมาก็จะเป็นไฟสะอาดนั่นนี่อ๋อ
ส่วนทรายที่จับตัวเป็นก้อนก็ไปอยู่ในถังขยะที่เซินเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้แค่นั้นเลยมันก็สามารถถอดตัวถังเนี่ยค่ะออกมาล้างได้ด้วยถ้ามันแบบโสโครกมากๆแล้วก็แค่เปิดอันเนี้ยเปิดฝาแล้วก็ยกถังออกไปจากมอเตอร์เพื่อไปทำความสะอาดได้สะดวกใช่หรือถ้าเกิดปกติแล้วมันไม่ได้เลอะอะไรมากถ้าน้องไม่ได้ท้องเสียอย่างเงี้ยก็แค่ใช้พวกทิชชู่เปียกผสมเดตตอเช็ดๆให้ทำความสะอาดง่ายๆแค่นั้นเองใช่ใช่ต้องโดนต้องมีจริงค่ะมีแบบเลี้ยงน้องมาอย่างปีนึงแล้วยังไม่มีเครื่องแบบ อัตโนมัติยังใช้ถาดอยู่เลยอ่ะใช้ถาดแล้วทุกคนแบบลำบากลำบนมากที่แบบคอยตักอยู่ในออฟฟิศด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีท้องฟรีไม่อยู่ออกน้องก็ช่วยกันน้องก็ต้องช่วยกันช่วยกันตักแล้วน้องๆตักไงน้องตักแล้วคือพอมาเห็นเครื่องจริงมันก็แบบไม่ได้ใหญ่จนแบบเกะกะไงชื่อมันเอาไปวางไว้ในบ้านได้แล้วแบบดีไซน์ก็แบบว่าเอาไปวางไว้ที่บ้านได้ใช่แล้วเสียงมันเบามากเงียบมากเสียงเบามากเลยพี่อยู่ไปทำความรู้จักเพื่อนๆอยู่จริงเหรอนี่จังเลยมาโรงเรียนแล้วมาเจอเพื่อนนั่งอยู่กลางวงแล้วทุกคนก็หลอมรอบอยู่ทุกคนก็หลอมรอบแต่แบบถาดเงี้ยเราจะให้เขามาแบบเข้าอุโมงค์เงี้ยเขาจะยอมเปลี่ยนมันอยู่ในอุโมงค์หรือลองใช้ลองเข้าค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ฉันขายมาเนี่ยมันจะมี 1% นะคะที่แมวกลัวแต่มันจะมีวิธีก็คือเอาทรายเก่าของพี่ยัวค่ะคือเอาเข้าน้ำใหม่ไปปุ๊บไม่ต้องใส่ทรายใหม่เอาเททรายเก่ามาใส่เครื่องใหม่ก่อนใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลัวนี่ก็คือฉลุยเลยแต่ถ้าเขายังกลัวเนี่ยคือถอดหลักก่อนเดี๋ยวเพิ่งให้มันหมุนค่ะแล้วเราอาจจะแค่แบบให้เขาคุ้นชินจนกว่าเราจะมาเสียบหลักอะค่ะแรกๆอาจจะต้องแบบลองให้เขานิ่งๆก่อนให้นิ่งๆก่อนคือก็อาจจะใช้ในนั้นแต่ว่าใช้ตักเอาใช่ตักเอาให้นิ่งๆก่อนไม่ก็ถ้าตอนที่อยู่ไม่อยู่ก็แค่กดให้มันหมุนก็ได้ไม่ต้องให้มันทำงานอัตโนมัติไปดูกันดีกว่ามีอะไรแบบดมครับแล้วพี่เซอร์อาบน้ำให้แมวตัวเองไหมครับอาบเองค่ะไม่ค่อยอยากไปส่งที่ร้านอาบบ่อยไหมครับจริงๆคุณหมอที่มาประจำเขาแนะนำว่าเดือนละครั้งประมาณนี้ใช่ทำความสะอาดผิวเขาคือของทอมกับฟิล์มก็อาบเองเหมือนกันก็ตกประมาณเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าคือตอนอาบอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนเป่าหรือตอนอะไรแบบนี้ใช่ใช่แมวเขียวมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉันก็เลยใช้เครื่องเป่าขนแมวค่ะฉันไม่ใช้ด่านนี้เลยเพราะว่าเสียงมันจะเบามากแล้วแบบเสียงมันจะเบากว่าได้แบบเสียงมันลงแค่นี้ค่ะจริงเหรอนี่จ้าทอมเคยเห็นที่มันอารมณ์เหมือนตู้อบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเซนพาไปเหมือนเตาติ้งอ่ะใช่ใช่ใช่ติ้งติ้งแม่ค่ะอบแมวไหมอบแมวไม่อ่ะก็คือเราก็แค่เปิดให้เขาเข้าไปอย่างนี้เลยนี่แล้วข้างล่างค่ะมันจะเป็นมันเรียกว่าไบโอแพดครับใช่ซึ่งมันสามารถออกไปทำความสะอาดได้นะคะเราก็แค่ทำความสะอาดก็เวลาเนี้ยแค่เอาไปล้างน้ำไปตากแดดแค่นั้นก็ได้ใช่สมมติเราเอาน้องใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะปุ๊บเราก็แค่กดเปิดเครื่องมันจะมีให้เรียกว่า dry all cat อะค่ะปกติแล้วเวลาอาบน้ำน้องแมวเนี่ยฉันจะเลือก dry หมดทุกครั้งเพราะมันจะลมมันจะแรงกว่าแล้วก็ปรับองศาได้สูงสุด40องศาแต่มันไม่ได้ร้อนจีนนะคะแล้วอุณหภูมิที่เราควรจะเลือกควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฉันเลือก40ตลอดเลย40ตลอดใช่เพราะว่าฉันว่ามันแห้งเร็วแล้วมันไม่ได้ร้อนเกินไปเพราะจริงๆแล้ว40องศามันแค่เป็นอุณหภูมิของลมที่ออกมาไม่ได้แรงใช่อันนี้มันกำลังไล่อุณหภูมิขึ้นไปปกติพี่ฟิล์มที่ทำเป่าขนน้องมันอยู่สุกกี่นาทีอะคะกี่ชั่วโมงดีกว่านานเป็นชั่วโมงเลยเนาะก็เป็นชั่วโมงถ้าเอาให้แห้งสนิทเลยอะเป็นชั่วโมงใช่ใช่จริงๆอันนี้เวลามันไม่ได้เซฟเวลาหรอกนะคะแต่มันแค่ทำให้เราไม่เหนื่อยแล้วน้องไม่เครียดมันจะใช้เวลาพอๆกับไดเป่าขนเลยเดี๋ยวมันจะมีไฟออกมานะคะมันเรียกว่าไบโอไลท์มันเป็นแบบเป็นเทอราปีใช้ไฟในการผ่อนคลายน้องมีตัวน้ำหอมมาให้ด้วยเป็นเหมือนกับอโรมาเทอราปีซึ่งเราสามารถใส่เข้าไปให้แบบน้องผ่อนคลายได้อารมณ์เหมือนเข้าสปาใช่ใช่มันเป็นสปาแมวค่ะคือแบบเดี๋ยวนี้ดีนะตรงที่แบบว่าพอเลี้ยงแมวแล้วมีอุ
ปกรณ์ต่างๆแกดเจ็ตต่างๆที่แบบมาคอยอำนวยความสะดวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็แมวก็ชอบมือใช่ชีวิตมันสบายขึ้นเยอะไหนจะเครื่องตั้งเวลาให้อาหารใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่สันบอกใช่มีทั้งโอ้เทคโนโลยีแมวมีเยอะเครื่องอบห้องน้ำแมวน้ำพุแมวนี่ก็มีเครื่องให้อาหารก็มีได้แมวอัตโนมัติก็มีคือเป็นแบบโลกคนเลี้ยงแมวยุคใหม่ไปแล้วใช่ค่ะไม่ต้องอยู่บ้านก็สามารถสั่งผ่านมือถือได้แอปพลิเคชันได้นี่นะนี่เหรอครับนี่เป็นที่นอนแมวใช่ค่ะมันแค่มาทำแบบโรงเรียนมันเย็นด้วยตัววัสดุของมันเองเนี่ยไม่น่าเขาชอบไปนอนในห้องน้ำเพราะอารมณ์เหมือนแบบคือมันเป็นพื้นเย็นไงส่วนของทำไมอยากได้ไปหมดเลยบ้านที่เซฟอยากได้ไปหมดเลยบ้านเราอ่ะบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยไงมาเจอแล้วก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจยูมิคือชิวหรอชิวหรอแล้วผมจะเดินทางไหนดีล่ะครับคือพอมาบ้านพี่เสิร์ตแล้วทอมก็อยากได้ไปหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะแต่ว่าวันนี้เราเอาเป็นห้องน้ำอัตโนมัติกับตู้อบไปก่อนละกันเนาะเพราะนี่มันเป็นของที่ได้ใช้แน่นอนเลยใช่แบบนี้เป็นของจำเป็นใช่น้องๆยิ้มเลยนะครับไม่ต้องตักอือยูสุกันแล้วสะดวกมากๆเลยคือเป็นของที่ทอมอยากได้มานานมากๆแล้วให้ยูสุถึงแม้ว่าทอมไม่ได้ใช้เองแต่ทอมก็อยากได้คือมันแบบมันดูเท่ดีแบบว่าพอคนมาที่บ้านปุ๊บแล้วก็เห็นแมวห้องน้ำปุ๊บแล้วก็แบบพอออกมาปุ๊บหมุนมีความแบบเท่ยานอวกาศแล้วก็อยากเห็นแมวอยู่ในตู้อบแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเอาแบบสุกกำลังกินนะครับผมเรียบร้อยดีน่ารักเลยก็เดี๋ยวเอา2อันนี้กลับบ้านพี่ทอมได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะคะไว้ว่าหลังแวะมาได้ค่ะน้องมาเที่ยวค่ะค่ะมาเที่ยวเขาดูชอบบ้านนี้อยู่ใช่ค่ะนี่มันเขาไม่เคยขึ้นที่สูงนอกจากโต๊ะกินข้าวสูงสุดค่ะโต๊ะกินข้าวสูงสุดแล้วครับผมรู้สึกนี่ก็ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเป็นเด็กที่สูงแบบโต๊ะกินข้าวช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับผมในที่สุดยูสุก็ได้ของขวัญปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ของตัวเองแล้วเย้นี่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับรอดูเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่ายูสุจะทำความรู้จักกับห้องน้ำอัตโนมัติได้ไหมและตู้อบแมวของเขาได้ไหมรอดูกันนะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วย